แถมเล่นในบ้านด้วยสภาพแวดล้อมทุกอย่างเป็นใจนะครับแต่จุฬานั้นไม่แพ้มา7นัดติดต่อกันแล้วอยู่ในสภาพหลังชนฝานะครับแพ้ไม่ได้ครับถึงนาทีที่11ชลบุรีขึ้นนำก่อนจากโคเน่โมเมนต์นะครับกดลูกนี้เข้าไปอย่างสวยงามครับลูกยิงเด็ดขาดมากโคเน่แต่จุฬาสู้ครับนาทีที่21จุฬายูไนเต็ดตีเสมอได้สำเร็จจากลูกแปรยัดเข้าไปของอารอนเดซิวานครับลูกนี้ยิงสุดยอดเหมือนกันเสมอ 1-1 ครับเกมสูสีนะครับครึ่งหลังนาที56อาทิตย์สุนทรพิชิตนะครับหาจังหวะกดตูมเดียวหายเลยครับชลบุรีขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเป็น2ประตูต่อ1ขึ้นนำครั้งที่2ในเกมนะครับลุยจริงๆนะครับชลบุรีเนี่ยแต่จุฬาก็อึดเหลือเกินนะครับนาที65ตีเสมอเป็น 2-2 จากกิตติภูมิปาภูงานะครับซัดลูกนี้เป็นลูกยิงไกลเสียบมุมเสมอ 2-2 ครับจากนั้นก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะครับจุฬาที่มาเหลือ10คนเพราะกิตติภูมิที่ยิงเข้าไปเมื่อสักครู่นี้โดนไล่ออกนะครับแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยโคเน่โมเมตของชลบุรีมงเข้าไปแต่ไลน์แมนยกธงล้ำหน้าไม่ได้ประตูนะครับก็เลยทำให้อารมณ์ของแฟนบอลในสนามเนี่ยคือเดือดขึ้นมาพอใจนะครับชลบุรีทำได้แค่เสมอกับจุฬายูไนเต็ด 2-2 นะครับโดนเมืองทองหนีไป3แต้มและเหลืออีก2นัดและจากลูกปัญหาที่มงเข้าแต่ไม่ได้เนี่ยก็ทำให้แฟนบอลนั้นไม่พอใจนะครับอย่างที่เล่าไปเมื่อช่วงต้นเนี่ยนะครับไม่พอใจกรรมการจะไปดักดันร้ายกรรมการต้อง